ค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้นะคะกะมาเผยเคล็ดลับนะคะเลี้ยงกุ้งฝอยหอยคมเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองเลี้ยงสัตว์น้ำเลี้ยงปลาเฮ็ดจังได๋น้ำจังบ่เน่าบ่ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆนะคะอยู่นี่เนาะค่ะกะเลี้ยงทั้งแบบกุ้งฝอยหอยคมเลี้ยงทั้งหอยเชอรี่สีทองนะคะเลี้ยงปลาซิ่วจังซี่นะคะกะมีกะคือเลี้ยงมาโดนนะคะช่วงแรกๆน้ำก็เน่ากันหยังคือกันล่ะค่ะต้องได้เปลี่ยนน้ำบ่อยซึ่งบางครั้งเฮาก็บ่สะดวกเนาะต่อมาเหมือนกับเฮาลองผิดลองถูกแล้วก็หาความรู้จากหลายๆหม่องนะคะแล้วก็มาลองเฮ็ดเนาะก็เลยเฮ็ดให้ฮู้ว่าอ๋อมันมีเคล็ดลับบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เฮ็ดให้เฮานี่บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนน้ำดูเนาะค่ะคืออย่างหอยเชอรี่สีทองนี่มันกินเก่งอีหลีค่ะบางคนนี่เปลี่ยนน้ำมื้อเว้นมื้อหรือ3มื้อเปลี่ยนเทื่อนึงนะคะแต่สำหรับของเฮานะคะถ้าบ่อที่มันมีหลายๆแบบนี้นะคะ2อาทิตย์จังเปลี่ยนก็ได้ค่ะสามารถอยู่ได้แบบน้ำบ่เสียบ่หยังเลยเนาะค่ะนี่ลองเอาเคล็ดลับไปเฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะมื้อนี้มาเผยเทคนิคเผยเคล็ดลับให้ทุกคนได้รู้ค่ะเฮ็ดจังใดน้ำจังบ่เน่านะคะลองเอาไปเบิ่งเนี่ยเลี้ยงหอยเชอรี่เนี่ยสีทองนะคะให้พวกใบไม้สดใบบักฮุ่งใบผงชูรสอีหยังจังซี่อ่ะค่ะมันเฮ็ดให้เพิ่นว่าอีหยังเฮ็ดให้น้ำเน่าเร็วนํานะคะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งวิธีกันเลยนะคะว่ามีอีหยังแน่นะคะที่เฮ็ดให้น้ำบ่เน่าแล้วก็บ่ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยนะคะไปชมกันเลยค่ะเคล็ดลับคนแรกก็คือพืชน้ำนะคะพวกผักตบพวกจอกพวกแหน่พวกสาหร่ายพวกนี้นะคะหรือแหน่แดงพวกนี้นะคะก็มันเฮ็ดให้นะคะมีออกซิเจนในน้ำสูงเนื่องจากเวลาเขาสังเคราะห์แสงนะคะมันจะเกิดออกซิเจนในน้ำนะคะพืชน้ำพวกนี้ล่ะค่ะสิเฮ็ดให้น้ำน่ะมีออกซิเจนสูงแล้วก็สัตว์น้ำสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยบ่ต้องใส่ออกซิเจนถังหรืออีหยังจังซี่เนาะค่ะเคล็ดลับข้อที่2นะคะนั่นก็คือนี่ค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเขาจะไปซอยย่อยพวกแก๊สไข่เน่าอีหยังที่แบบมันหมักหมมที่เป็นแก๊สอยู่ใต้น้ำนะคะที่มันเกิดจากซากพืชซากสัตว์ทับถมกันอยู่ข้างล่างน่ะมันจะกินแก๊สไข่เน่าต่างๆหมู่นี่นะคะแล้วมันก็สิเฮ็ดให้สภาพน้ำมันปรับสภาพน้ำให้น้ำดีขึ้นสังเกตว่าเวลาเฮาเอาไปเทในห้องส้วมหรือว่าท่อระบายน้ำพวกนี้นะคะมันจะปรับสภาพน้ำให้ดีขึ้นได้ค่ะนี่คือเคล็ดลับข้อ2ค่ะเคล็ดลับข้อ3นะคะนั่นก็คือในบ่อปลาหรือว่าบ่อหอยเชอรี่สีทองจังซี่นะคะที่เขากินเก่งๆเสียเขาจะเลี้ยงหอยเนี่ยค่ะหอยคมไปน้ำเพื่อให้เขาเก็บกินมูลเก็บกินพวกเศษเอียงต่างๆเดี๋ยวมันทับถมกันอยู่ข้างล่างนะคะนี่ค่ะจะเลี้ยงหอยคมน้ำตาวาเลี้ยงบ่หลายเด้อค่ะจะใส่บ่อละ50-60ตัวไปนะคะแล้วก็หอยคมนี่ถ้าเลี้ยงในหอยเชอรี่สีทองนี่เวลาเขาออกลูกออกหยังมานี่อาจจะโดนหอยเชอรี่สีทองกินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลี้ยงรวมกันนี่จะบ่เหมาะสำหรับการขยายพันธุ์เด้อตะวาที่เฮาเอามาเลี้ยงนํากันนี่ก็คือเพื่อจะให้เขาเหมือนให้เขาเป็นตัวทําความสะอาดบ่อนะคะพวกเศษต้นพืชต่างๆที่มันเขาเรียกว่าอย่างอ่ะที่มันเน่ามันหยังมันลงไปในพื้นบ่จังซี่นะคะเขาก็สิหอยคมเนี่ยก็สิไปเก็บกินพวกนี้นะคะแล้วก็พวกหอยเชอรี่สีทองนี่เขาจะทายมูลเก่งค่ะเขากินเก่งนะคะกินได้เบิ้นมือเบิ้นเว้นจังซี่นะคะเนี่ยแล้วเขาก็จะขับทายพวกหอยเชอรี่เอ้ยหอยขมเฮาอะค่ะก็จะต้องไปเก็บไปทําความสะอาดตรงนี้ล่ะค่ะที่เฮามาเลี้ยงรวมกันกะส่วนนึงเนาะนี่ค่ะเลี้ยงน้ํากันเอามาเก็บทําความสะอาดบ่เลี้ยงปลาคือกันเด้อค่ะถ้าเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งจังซี่ค่ะเฮาเอาหอยขมลงไปในบ่อเดียวกันได้เพราะว่าเขาจะเป็นตัวที่ทําความสะอาดบ่อได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนี่ค่ะจะเลี้ยงแต่ว่าเฮาสิใส่บ่หลายเนาะเฮาใส่บ่หลายเด้อค่ะนี่ก็เลี้ยงร่วมๆกันนี่ค่ะเขาจะทําความสะอาดบ่อเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งอีกบ่อนึงอันนี้บ่อนี้จะเป็นหอยเชอรี่สีทองตัวขนาดเล็กเด้อค่ะนี่ตัวนี้จะเยอะๆมากๆเลยค่ะบ่อนี้แล้วก็เขากินเก่งเอายังให้กินเลยค่ะยังเช่นเนี่ยนี่เขาเรียกว่าใบผงชูรสจังซี่ค่ะเนี่ยเขาจะกินแล้วก็พวกไอ้กิ่งก้านมันก็สิล่นลงนี่ค่ะคันเฮาเก็บบ่เบิดมันอาจจะเน่าได้เนาะเฮาก็เ
มีเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นบ่หอยขมอะค่ะนี่เลี้ยงไว้น้ำเนาะเลี้ยงไว้มันก็สิมีอยู่ใต้นี่นะคะนี่ค่ะเราต้องเปิดเบิ่งเอาเนาะนี่ค่ะมันก็สิมีอยู่ใต้นี่ล่ะค่ะร่วมกันนี่ค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับข้อที่3นะคะที่จะเฮ็ดให้บ่อที่เฮาเลี้ยงหอยเชอรี่ที่กินเก่งๆครับท้ายเก่งๆนะคะหรือจะเป็นบ่อปลาซิ่วบ่อกุ้งฝอยนะคะที่เฮาเลี้ยงไว้เฮาเอาหอยคมเนี่ยเข้าไปอยู่ในบ่อเดียวกันได้ค่ะเลี้ยงร่วมกันได้แต่ว่าเฮาสิบ่ใส่หลายเนาะเฮาถือว่าเขาเป็นตัวที่เข้าไปไปซอยทำความสะอาดบ่อนะคะถือว่าเขาเป็นตัวทำความสะอาดบ่อเนาะถ้าเลี้ยงในบ่อเดียวกันกับกุ้งฝอยเนี่ยเขาก็ขยายได้ปกติได้ค่ะเขาก็จะขยายพันธุ์ในปกติเพราะว่ามันบ่มีหยังมากินลูกเขาเนาะเนี่ยค่ะเขาก็จะขยายพันธุ์ของเขาไปได้เรื่อยๆค่ะเลี้ยงน้ำปลาซิ่วไปหยังจะเขาขยายพันธุ์ในปกติค่ะแต่ว่าถ้าเลี้ยงในบ่อเดียวกันกับเนี่ยหอยเชอรี่สีทองค่ะหอยเชอรี่สีทองเขาที่กินค่ะเขาที่กินลูกแต่ว่าอาจจะกินบ่เบิดดอกก็สิยังอยู่นะคะอาจสิยังอยู่แต่ว่าเฮาก็ต้องเข้าใจวัตถุประสงค์เนาะในการเอามาเลี้ยงรวมกันก็คือเอาไว้ให้เขาเก็บทําความสะอาดใต้บ่อนะคะนี่เนาะถ้าเฮาจะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์เฮาควรแยกออกจากหอยเชอรี่สีทองนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับ3ข้อนะคะที่คิดว่าเป็นประโยชน์และหลายคนนี่เลี้ยงนะคะเลี้ยงสัตว์น้ำแต่ว่าต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยอยู่นี่ค่ะถ้าเป็นบ่อกุ้งฝอยหอยขมนี่แทบจะบ่ได้เปลี่ยนน้ำเลยนะคะโดนๆเธอจะดูดตะกอนออกแล้วก็เพิ่มน้ำใส่แค่นั้นแต่ว่าส่วนบ่อหอยเชอรี่สีทองนะคะปกติบางคนนะคะเขาเปลี่ยนน้ำทุก2มือทุก3มือค่ะแต่อยู่นี่บอกเลยว่า2 อาทิตย์จึงเปลี่ยนก็ได้นะคะหรือว่าถ้ามีเวลากับอาทิตย์นึงก็ได้นะคะเฮ็ดให้เฮาแบบประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดน้ําไปพร้อมไปในโตเนาะนี่ก็เป็นเคล็ดลับที่อยากเอามาเผยแพร่แล้วก็อยากมาเว้าสู่กันฟังอันนี้เกิดจากประสบการณ์นะคะเกิดจากประสบการณ์โดยตรงก็เคยเนาเคยหยังคือกันเปลี่ยนน้ําบ่อยกันล่ะค่ะมันบ่ไหวอะค่ะค่าน้ำนี่คือแพงมากเลยนี่ขนาดมีบ่กี่บ่อเนาะมีแค่7บ่อนะคะเนี่ยแต่ว่าในอนาคตก็สิขยายไปเรื่อยๆอยู่ตอนนี้ก็เฮาค่อยๆเฮ็ดค่อยๆขยายไปเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ่หลายก็หน่อยเด้อค่ะถ้ามีความคิดเห็นจังได๋ก็คอมเมนต์ใต้คลิปเนาะแล้วก็หรือว่าไผมีสูตรอื่นๆวิธีอื่นๆเคล็ดลับอื่นๆก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นวิทยาทานเนาะให้ผู้ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนี้ได้เห็นได้รับความรู้นะคะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะกดติดตามน้ำด้วยจ้าสวัสดีค่ะ